สวัสดีครับพบกันกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับวันนี้อีกเช่นเคยนะครับพบกับคุณครูอาทิตย์ศรีรุ่งครับแล้วก็คุณครูอีกหนึ่งท่านครับสวัสดีครับนักเรียนครูภากรอุปการแก้วครับนักเรียนพอจะจำได้ไหมเอ่ยว่าชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนถึงเนื้อหาสาระวิชาเรื่องอะไรครับและวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรครับครูอาทิตย์จากชั่วโมงที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องสิทธิของผู้บริโภคครับวันนี้เราก็จะเจอกันในอีกเรื่องนึงก็คือสิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาเรามาเรียนรู้จุดประสงค์กันก่อนนะครับว่าจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้กล่าวไว้ว่าอย่างไรครับข้อที่1 นักเรียนอธิบายความหมายของสิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยได้จุดประสงค์ข้อที่2นักเรียนวิเคราะห์สิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยได้ต่อมาจุดประสงค์ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่3นักเรียนเห็นความสำคัญตระหนักในเรื่องสิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยครับนี่นะครับเป็นจุดประสงค์ทั้ง3ข้อที่นักเรียนจะต้องบรรลุในชั่วโมงนี้ครับก่อนอื่นจากชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องสิทธิของผู้บริโภคไปเรามาทบทวนกันอีกสักนิดนะครับว่าสิทธิของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ได้บัญญัติไว้5ประการมีอะไรบ้างเรามาทวนกันอีกสักรอบนะครับนักเรียนข้อที่1สิทธิที่จะรับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการครับข้อที่2กล่าวไว้ว่าอย่างไรครับครูภากรข้อที่2สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการต่อมาข้อที่3นะครับสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการครับต่อไปข้อที่4ครับสิทธิข้อที่4ครับสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาครับต่อมานะครับสิทธิข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายครับหากผู้ผลิตละเมิดเราในข้อ1ข้อ2ข้อ3หรือว่าข้อ4ครับเราสามารถร้องเรียนไปได้ยังสคบครับต่อมานะครับครูมีรูปมาให้พวกเราดูรูปนี้เป็นรูปอาชีพต่างๆอันดับแรกให้นักเรียนเปิดสมุดแล้วก็เมื่อนักเรียนดูรูปแล้วให้นักเรียนเขียนในสมุดว่านักเรียนเจออาชีพอะไรบ้างในรูปภาพนี้ครับครูให้เวลา1นาทีในการเขียนแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันครับว่านักเรียนเจออาชีพอะไรบ้างครับนักเรียนครับโจทย์ข้อนี้ครูอาทิตย์ให้มายากนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับเท่าที่ครูรู้นะครับภาพที่1นักเรียนคิดว่าเป็นภาพอะไรเอ่ยอาจจะเป็นช่างทาสีใช่ไหมครับอาจจะเป็นต่อไปก็จะเป็นคุณหมอนะครับเป็นนักจิตรกรหรือว่าเป็นนักวาดภาพนะครับเป็นช่างตัดผมเป็นสัตวแพทย์นะครับเป็นนักดับเพลิงเป็นอะไรครับครูอาทิตย์ช่วยบอกผมหน่อยครับน่าจะเป็นช่างซ่อมต่างๆครับซ่อมบ้านเป็นช่างใช่ไหมครับต่อไปก็จะเป็นนักข่าวหรือว่าเป็นตากล้องนะครับเป็นคุณครูเป็นกัปตันเป็นนักข่าวนะครับเป็นเชฟหรือว่าเป็นผู้ทำอาหารและสุดท้ายครับ
น่าจะเป็นช่างรถไม่แน่ใจนะครับมีไขควงมีค้อนนี่นะครับก็เป็นอาชีพต่างๆที่ครูนำมาให้นักเรียนดูซึ่งในโลกของเราเนี่ยก็มีหลากหลายอาชีพเยอะแยะมากมายครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งครับสิ่งที่คุณครูภากรให้ดูทีละอาชีพเหมือนกับที่นักเรียนเขียนหรือเปล่าครับโอ้น่าจะเหมือนครับนักเรียนน่าจะมองเห็นเหมือนกันกับครูนะครับอาชีพเหล่านี้ต่อไปครูมีคำถามมาสอบถามครับแล้วอาชีพในฝันของนักเรียนล่ะคืออาชีพอะไรเพราะเหตุใดครับคุยเวลา1นาทีครับในการพูดคุยกับเพื่อนๆหรือกับคุณครูปลายทางครับอาชีพในฝันของเราเราอยากประกอบอาชีพอะไรและเพราะเหตุใดครับนักเรียนก็น่าจะตอบกับคุณครูปลายทางแล้วนะครับว่าอยากประกอบอาชีพอะไรแล้วก็เพราะเหตุใดน่าจะมีหลากหลายอาชีพเลยครับทำตามใจของเราอาชีพที่เราใฝ่ฝันอาชีพที่เราชอบครับแล้วคุณครูภากรล่ะครับตอนสมัยเด็กๆคุณครูภากรมีอาชีพในฝันไหมครับฝันอยากเป็นอะไรแล้วก็เพราะเหตุใดครับครับนักเรียนครับความฝันของครูนะครับเมื่อตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6เหมือนกับนักเรียนนะครับครูฝันว่าครูอยากเป็นครูนะครับแน่นอนครับวันนี้ครูจึงได้มาเป็นครูนะครับและยังมีความฝันอีกครับครูก็อยากเป็นคนเขียนหนังสือครับนักเรียนหาเวลาว่างแล้วก็เขียนหนังสือเขียนประสบการณ์ชีวิตนะครับทำให้ผู้อื่นเนี่ยได้อ่านหนังสือของเรานะครับและนี่นะครับก็จะเป็นอาชีพในฝันของครูนั่นเองครับครับนี่นะครับก็เป็นอาชีพในฝันของคุณครูภากรครับคุณครูภากรเคยฝันว่าอยากเป็นครูตอนสมัยที่อายุเท่ากันกับนักเรียนคืออยู่ชั้นป.6 สุดท้ายนะครับด้วยความขยันและด้วยความมุ่งมั่นของคุณครูภากรนะครับปัจจุบันคุณครูภากรก็ได้ยืนอยู่ในตำแหน่งที่เป็นครูอย่างที่ใฝ่ฝันเลยนะครับครับผมนักเรียนต้องเอาตัวอย่างคุณครูภากรนะครับฝันอะไรก็ต้องทำอย่างนั้นให้ได้ครับต่อไปครับเรามาดูความหมายของรายงานคำว่ารายงานมีความหมายว่าอย่างไรก็คือผู้ที่ตกลงทำงานให้กับนายจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้ซึ่งในการทำงานผู้ใช้รายงานจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายรายงานซึ่งเป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิผู้ใช้รายงานในไทยครับนี่นะครับคือความหมายของรายงานซึ่งหลากหลายอาชีพที่ครูยกมาเมื่อสักครู่นั้นก็ส่วนเป็นผู้ใช้แรงงานครับนี่เป็นตัวอย่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานที่ได้บัญญัติสิทธิของผู้ใช้แรงงานในไทยซึ่งมีดังนี้ครับเรามาดูนะครับว่าสิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยมีสิทธิอะไรบ้างตามที่กฎหมายของเราได้คุ้มครองไว้ข้อที่1ครับเวลาทำงานเวลาทำงานเป็นยังไงครับครูภากรครับข้อที่1นะครับนายจ้างกำหนดเวลาทำงานปกติของลูกจ้างไม่เกิน8ชั่วโมงครับต่อ1วันและจะต้องมีวันหยุดไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ1วันครับอย่างน้อยนะครับใน7วันใช่ไหมครับครูอาทิตย์ต้องมีวันหยุด1วันครับและครับใน1วันทำงานนะครับห้ามมากกว่า8ชั่วโมงนั่นเองนะครับใช่ครับถูกต้องครับวันหนึ่งทำงานต้องไม่เกิน8ชั่วโมงครับแล้วก็ใน1สัปดาห์จะต้องมีวันหยุด1วันครับสมมติว่าใน1สัปดาห์มี7วันเราต้องมีวันหยุด1วันเท่ากับเราทำงานสัปดาห์ละ6วันครับ
เอ๊ครูมีคำถามมาสอบถามนักเรียนเป็นการจุดประเด็นว่าทำไมวันหยุดงานถึงต้องเป็นวันอาทิตย์ครับปกติถ้าเราพูดถึงวันหยุดงานจะต้องเป็นวันอาทิตย์คุณครูภากรทราบไหมครับว่าทำไมวันหยุดงานต้องเป็นวันอาทิตย์เอาละครับนักเรียนคำถามในข้อนี้ครับครูอาทิตย์ก็ไม่เคยบอกครูมาก่อนนะครับนักเรียนปลายทางช่วยหน่อยครับว่าทำไมวันหยุดงานจึงต้องเป็นวันอาทิตย์ครับครูอาทิตย์ครับต้องเฉลยแล้วล่ะครับคำถามนี้อาจจะยากครับแต่ก็เป็นการฉุดประเด็นความคิดของนักเรียนว่าทำไมเราต้องหยุดงานวันอาทิตย์กันเดี๋ยวครูจะเฉลยนะครับการหยุดงานวันอาทิตย์เป็นคติความเชื่อของชาวตะวันตกครับซึ่งคนไทยของเราเนี่ยก็รับความเชื่อนี้มาซึ่งชาวตะวันตกเนี่ยส่วนมากจะนับถือศาสนาอะไรครับครับชาวตะวันตกส่วนมากนะครับตัวอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศอังกฤษนะครับประเทศฝรั่งเศสพวกนี้นะครับจะนับถือศาสนาคริสต์นั่นเองครับนักเรียนครับซึ่งศาสนาคริสต์เนี่ยมีความเชื่อว่าโลกของเราเนี่ยสร้างโดยพระเจ้าครับซึ่งพระเจ้าเนี่ยมีเวลาในการสร้างโลกเนี่ยถึง7วันครับเรามาดูกันครับความเชื่อของเขาว่าพระเจ้าเนี่ยมีการสร้างโลกอย่างไรเรามาดูวันที่1ครับเขาบอกว่าพระเจ้าได้แยกความสว่างจากความมืดครับก็คือแยกความสว่างออกจากความมืดครับต่อมาวันที่2พระเจ้าทำอะไรครับครับวันที่2ได้แยกน้ำออกจากฟ้าครับต่อมาวันที่3นะครับพระเจ้าทำให้เกิดแผ่นดินและต้นไม้ครับวันที่4ครับได้สร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวครับต่อมาวันที่5ครับนะครับพระเจ้าได้สร้างสัตว์โลกและขอโทษนะครับวันที่5พระเจ้าได้สร้างสัตว์ปีกและสัตว์น้ำครับวันที่6ครับนักเรียนได้สร้างสัตว์บกและมนุษย์ครับครับต่อมานะครับวันที่7นี่แหละเป็นวันอาทิตย์พระเจ้าทรงหยุดพักผ่อนครับซึ่งพระเจ้าศาสนาของศาสนาคริสต์ก็ได้บัญญัติไว้เลยครับว่าวันอาทิตย์มนุษย์ทุกคนจะต้องหยุดพักไม่ทำการใดๆครับเหมือนกับที่พระเจ้าทรงหยุดพักครับนี่นะครับก็เป็นคติความเชื่อของชาวตะวันตกที่ส่งผลมาให้ประเทศไทยของเรารับมาที่ทำให้วันหยุดส่วนใหญ่จะตรงกับวันอาทิตย์ครับต่อมาข้อที่2นะครับสิทธิของผู้ใช้แรงงานข้อที่2ค่าจ้างลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้กับนายจ้างครับหรือไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดครับคำถามข้อนี้ครูเคยถามนักเรียนไปแล้วนะครับในชั่วโมงครั้งก่อนๆนู่นว่าแรงงานขั้นต่ำของประเทศไทยปัจจุบันอยู่ในอัตรากี่บาทครับนักเรียนยังจำได้ไหมครับคุณครูภากรยังพอจำได้ไหมว่าแรงงานขั้นต่ำของไทยปัจจุบันอยู่ในอัตรากี่บาทครับครับตามความเข้าใจของครูนะครับจากที่ครูจำได้ครับนักเรียนในจังหวัดในประเทศไทยครับจะมีค่าแรงที่ไม่เหมือนกันนะครับตัวอย่างเช่นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวสูงมีการจ้างแรงงานเยอะนะครับเช่นจังหวัดชลบุรีภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่มีทะเลมีการท่องเที่ยวเป็นทำให้ชื่อเสียงโด่งดังมากครับก็จะมีค่าแรงที่สูงมากนะครับก็คือวันละ336บาทครับต่อไปนะครับรองลงมาก็จะเป็นวันละ335บาทนะครับนั่นก็คือจังหวัดระยองครับระยองก็อยู่ติดทะเลนะครับนักเรียนมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะเลยครับทำให้ค่าแรงเนี่ยอาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับและต่อมานะครับอัตราค่าจ้างนะครับจังหวัดที่ต่ำลงมานะครับนั่นก็คือ331บาทครับมีอยู่6จังหวัดนะครับได้แก่กรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครครับนี่นะครับก็เป็นจังหวัดตัวอย่างที่ครูนำมาให้นักเรียนดูแต่ถ้านักเรียนคนไหนอยากทราบว่าจังหวัดของเราเนี่ยมีอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่นักเรียนก็สามารถไปค้นคว้าห
าได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานครับต่อมานะครับเรามาดูสิทธิข้อที่3ครับเวลาพักให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักผ่อนในวันทำงานติดต่อกันไม่น้อยกว่าวันละ1ชั่วโมงครับครูสมมติว่าวันหนึ่งเราทำงาน8ชั่วโมงเวลาพักต้องเป็นกี่ชั่วโมงครับครูปากรครับเวลาพักก็จะเป็น1ชั่วโมงอย่างน้อย1ชั่วโมงใช่ไหมครับถ้านายจ้างอยากให้เราพัก2ชั่วโมงทำได้ไหมครับครูอาทิตย์สามารถทำได้ครับครับผมแต่โดยปกติทำพัก2ชั่วโมงมันเยอะไปครับมันไม่คุ้มครับผมกับค่าจ้างที่จ้างไปก็ให้พักปกติวันละ1ชั่วโมงครับอาจจะพักให้ไปทานข้าวต่อมาข้อที่4นะครับสิทธิข้อที่4วันหยุดครับให้นายจ้างประกาศวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่าปีละ13วันครับใน1ปีจะต้องมีวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า13วันครับนี่นะครับเป็นตัวอย่างของบริษัทหนึ่งที่ครูนำมาให้นักเรียนดูว่าบริษัทนี้เนี่ยเขากำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปีพุทธศักราช2564มีวันอะไรบ้างวันแรกวันศุกร์ที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่วันนี้นะครับลูกจ้างจะต้องมีการหยุดตามประเพณีครับต่อมานะครับวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์เป็นวันมาฆบูชาครับต่อมาวันอังคารที่6เมษายนเป็นวันจักรีครับต่อมาวันที่13ถึง15เมษายนเป็นวันสงกรานต์ครับต่อมาวันจันทร์ที่3พฤษภาคมเป็นวันหยุดเฉยวันแรงงานครับต่อมาวันอังคารที่4พฤษภาคมเป็นวันฉัตรมงคลครับต่อมาวันพุธที่26พฤษภาคมเป็นวันวิสาขบูชาครับวันหยุดตามประเพณีประจำปีพุทธศักราช2564ครับของหน่วยงานหนึ่งที่ครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูครับอาจจะมากกว่า13วันก็ได้ครับเพราะว่าในกฎหมายแรงงานบอกว่าไม่น้อยกว่า13วันครับถ้าเราดูจากสไลด์แล้วก็น่าจะเกิน13วันนะครับครับผมต่อมาข้อที่5นะครับสิทธิข้อที่5การทำงานล่วงเวลาครับการทำงานล่วงเวลาคืออะไรในกรณีที่งานมีลักษณะต้องทำติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเกิดความเสี่ยงหายแก่งานนายจ้างอาจจะให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้โดยมีอัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นครับครูพากรรู้ไหมครับว่าการทำงานล่วงเวลาเนี่ยปกติเนี่ยมันจะมีชื่อย่อด้วยเขาจะเรียกว่าอะไรครับที่คุ้นชินคุ้นปากกันครับแน่นอนครับนักเรียนจากที่สไลด์นะครับก็มีให้เราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่า OT ครับแต่ประเด็นของเราคือแล้ว OT ย่อมาจากอะไรมีความหมายว่าอย่างไรครับใช่ครับนักเรียนเนี่ยถ้ามีคุณพ่อคุณแม่ทำงานเนี่ยอาจจะเคยได้ยินว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลับงานช้ากลับบ้านช้าหรือว่ากลับบ้านดึกเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำ OT OT มันแปลว่าอะไรเรามาดูช่วงรู้หรือไม่ครับคำว่าทำงาน OT คือทำงานอะไรมันจะมี2คำครับที่มาประกอบกันคือตัว O กับตัว T ครับตัว O ย่อมาจาก Over ครับส่วนตัว T ย่อมาจากคำว่า Time ครับเมื่อรวมกันแล้วก็เป็นคำว่า Over Time ครับก็คือการทำงานล่วงเวลานั่นเองครับซึ่งการทำงานล่วงเวลาก็ได้มีอัตราการจ้างที่ไม่เท่ากันกับการทำงานปกติครับสมมติว่าเราทำ OT ในวันทำงานปกติลูกจ้างคนนั้นก็จะต้องได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า 1.2 เท่าของค่าจ้าง1ชั่วโมงครับปกติถ้าทำงาน1ชั่วโมงได้ชั่วโมงละ100บาทแสดงว่าถ้าเราทำ OT เราต้องได้ 1.2 เท่าของค่าจ้างใน1ชั่วโมงนั้น
ก็ต้องได้มากกว่า100อย่างแน่นอนใช่ไหมครับครูประกรณ์ใช่ครับใช่ครับเพราะว่า 1.2 เท่าหรือว่าถ้าทำงานหรือว่าทำ OT ในวันหยุดจะต้องได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่า3เท่าของอัตราค่าจ้าง1ชั่วโมงสมมุติว่าปกติเราทำงานชั่วโมงละ100บาทแล้วก็มาทำ OT ในวันหยุดทำ OT เป็น1ชั่วโมงแสดงว่าเขาต้องได้รับเงินค่า OT นั้นต่อ1ชั่วโมงกี่บาทครับไม่น้อยกว่า3เท่า300มั้ยครับครูอาทิตย์ครับต้องไม่น้อยกว่า300ครับนี่นะครับก็เป็นอัตราการกำหนดค่าจ้างในการทำ OT ครับที่กฎหมายแรงงานคุ้มครองไว้ครับต่อมาสิทธิข้อที่6ครับเงินทดแทนเงินทดแทนกรณีที่นายจ้างต้องรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยหรือตายที่เกิดขึ้นกับลูกจ้างซึ่งเกิดจากการทำงานให้นายจ้างครูเห็นอยู่บ่อยเลยครับกรณีที่เหมือนกับเป็นงานก่อสร้างสมมติว่าลูกจ้างเนี่ยหล่นพลัดจากเขาเรียกว่านั่งร้านก่อสร้างนายจ้างก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องนำลูกจ้างคนนั้นไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็จ่ายดูแลค่ารักษาพยาบาลให้ด้วยครับนี่นะครับเป็นเงินทดแทนที่กฎหมายคุ้มครองต่อมาข้อที่7ครับการใช้แรงงานเด็กห้ามมิให้นายจ้างรับเด็กอายุต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์เป็นลูกจ้างครับก็คือเด็กทำงานไม่ได้อย่างแน่นอนครับถ้าอายุต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์แล้วก็นักเรียนของเราตอนนี้อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6สามารถทำงานได้ยังครับครูภกรครับแน่นอนครับนักเรียนถ้าอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับอาจอายุ11 12หรือ13ใช่ไหมครับแต่ยังไม่ถึงอายุ15ปีบริบูรณ์นะครับฉะนั้นเนี่ยยังไม่สามารถเข้าทำงานประจำได้นะครับแต่ว่าสามารถช่วยงานพ่อแม่ถ้าพ่อแม่เปิดร้านสมมุติว่าเปิดร้านอาหารตามสั่งนักเรียนก็สามารถช่วยเหลือพ่อแม่นะครับตามอัตภาพของตนเองได้ครับครับแต่ถ้าทำงานแบบประจำอย่างนั้นทำไม่ได้ครับเพราะว่ากฎหมายกำหนดไว้ว่าห้ามต่ำกว่าเด็กอายุต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ห้ามเป็นลูกจ้างครับแต่ถ้าช่วยพ่อแม่เล็กๆน้อยๆสามารถทำได้อย่างแน่นอนครับไม่ใช่นักเรียนบอกว่ากฎหมายบอกว่าห้ามใช้เด็กอายุต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ทำงานเด็กๆไม่ช่วยงานพ่อแม่เลยก็ไม่ได้ครับครับผมต่อมานะครับครูเสริมมานิดนึงช่วงรู้หรือไม่นอกจากกฎหมายมีการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า15ปีทำงานแล้วกฎหมายยังคุ้มครองห้ามไม่ให้นายจ้างลูกจ้างผู้หญิงในการทำงานดังต่อไปนี้ครับทำอะไรบ้างครับครูประกรณ์ห้ามนายจ้างห้ามลูกจ้างหญิงทำงานต่อไปนี้งานเหมืองแร่นะครับหรืองานก่อสร้างที่จะต้องทำใต้ดินครับนักเรียนอะไรที่มันขุดไปลึกๆเนี่ยนั่นแหละห้ามใช้แรงงานลูกจ้างผู้หญิงทำเพราะว่ามันอาจเกิดอันตรายได้ต่อมาที่2งานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้น10เมตรครับครับต่อมาที่3นะครับงานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟครับครับต่อมาครั้งสุดท้ายนะครับก็คืองานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงครับนี่นะครับก็เป็นงานจำพวกที่กฎหมายแรงงานงามมิให้นายจ้างใช้ลูกจ้างหญิงในการทำสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าอาจจะผิดกฎหมายแรงงานได้เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยอาจจะไม่แข็งแรงเท่ากับผู้ชายถ้าทำงานเหล่านี้ขึ้นมาถ้าเกิดอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายมีผลต่อชีวิตได้ครับต่อมาข้อที่8ครับการลาให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ปีละไม่น้อยกว่า3วันครับ1ปีลาได้ไม่น้อยกว่า3วันครับในการลากิจธุระต่างๆต่อมานะครับการลากรณีที่ลูกจ้างเป็นผู้หญิงมีสิทธิ์ในการลาคลอดได้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์สามารถลาเพื่อคลอดบุตรได้ครรภ์หนึ่งไม่เกิน90วันครับแล้วในระหว่างที่เขาลาเนี่ยเขายังมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนไหมครับครูภากรครับมีสิทธิ์อย่างแน่นอนครับครูอาทิตย์ครับเพราะว่ากฎหมายคุ้มครองไว้นะครับต่อมาข้อที่9ครับค่าชดเชยค่าชดเชยก็คือ
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยหากนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยลูกจ้างนั้นไม่ได้ทำความผิดแต่อยู่ดีก็นายจ้างก็ยกเลิกลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยครับอย่างเช่นมันจะมีอยู่6อัตราครับอัตราที่1ลูกจ้างที่ทำงานครบ120วันแต่ไม่ครบ1ปีได้รับมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย30วันครับครูสมมุติว่ามีการจ้างงานการในอัตราเดือนละ 20,000 บาทแล้วก็ลูกจ้างคนนี้ทำงานครบ1ปีไม่ครบ1ปีแต่ครบ120วันเขาก็จะได้รับค่าชดเชยเป็นเวลา1เดือนก็คือ30วันก็ได้อีกเดือนหนึ่งเป็น 20,000 ต่อมาอัตราที่2ลูกจ้างหากทำงานครบ1ปีแต่ไม่ครบ3ปีจะได้รับค่าชดเชย90วันครับต่อมาอัตราที่3ลูกจ้างทำงานครบ3ปีแต่ไม่ครบ6ปีก็จะได้รับเงินค่าชดเชยเป็นเวลา180วันครับต่อมาอัตราที่4ทำงานครบ6ปีแต่ไม่ครบ10ปีก็จะได้รับค่าชดเชย240วันครับต่อมาอัตราที่5ลูกจ้างทำงานครบ10ปีแต่ไม่ครบ20ปีก็จะได้รับค่าชดเชย300วันครับต่อมาอัตราสุดท้ายนะครับอัตราที่6ลูกจ้างทำงานครบ20ปีขึ้นไปก็จะได้รับค่าชดเชย400วันครับกรณีที่ลูกจ้างโดนยกเลิกการจ้างงานโดยลูกจ้างไม่มีความผิดครับก็จะได้รับค่าชดเชยตามอัตราดังต่อไปนี้ครับต่อมานะครับครูมีคำถามมาสอบถามนักเรียนถ้าไม่มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้ใช้แรงงานจะเกิดอะไรขึ้นครับครูให้เวลา1นาทีครับในการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนๆครับครูภากรครับถ้าไม่มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้ใช้แรงงานอย่างที่ครูยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่จะเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนครับนักเรียนถ้าไม่มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้ใช้แรงงานผลกระทบก็จะเกิดกับตัวผู้ใช้แรงงานครับก็จะอาจจะโดนนายจ้างนะครับได้เอาเปรียบนั่นเองครับแล้วก็ละเมิดสิทธิต่างๆนะครับใช่ไหมครับครับถูกต้องครับถ้าไม่มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้ใช้แรงงานดังกล่าวนะครับที่ครูยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ลูกจ้างหรือว่าผู้ใช้แรงงานก็จะถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างได้นะครับต่อไปนะครับเข้าสู่ขั้นปฏิบัติของพวกเราขั้นปฏิบัติก็คือครูให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่องสิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยครับเรามาดูคำชี้แจงนะครับสำหรับนักเรียนนะครับครูให้นักเรียนศึกษาสื่อ PowerPoint แล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ที่ครูกำหนดให้ว่าถูกต้องหรือผิดตามสิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับข้อที่1ให้คุณครูอธิบายคำสั่งให้นักเรียนฟังนะครับข้อที่2ให้คุณครูสามารถให้ความช่วยเหลือได้ตามความเหมาะสมครับนี่นะครับก็เป็นชิ้นงานเรื่องสิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยครับมีสถานการณ์มาให้แล้วให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ดังกล่าวนี้ถูกหรือผิดตามกฎหมายหรือว่าตามสิทธิผู้ใช้แรงงานครับครูให้เวลาในการวิเคราะห์15นาทีนะครับเมื่อนักเรียนวิเคราะห์เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับ
ชิ้นงานไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนหวังว่านักเรียนจะทำได้นะครับเมื่อนักเรียนทำเสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยครับครับให้เตรียมปากกาแดงขึ้นไว้เลยครับท่านเนี่ยคนไหนตอบถูกก็เติ๊กถูกเลยครับคนไหนตอบผิดก็แก้ด้วยปากกาแดงให้เรียบร้อยครับต้องมีความซื่อสัตย์ในตัวเองนะครับสถานการณ์ข้อ1ร้านอาหารกอบัวรับเด็กชายจริงใจซึ่งอายุต่ำกว่า14ปีเป็นพนักงานร้านข้อนี้ถูกต้องหรือว่าผิดตามสิทธิผู้ใช้แรงงานครับครับถามปุ๊บตอบปั๊บเลยนะครับครูอาทิตย์ข้อนี้นะครับจะต้องผิดอย่างแน่นอนครับครับเฉลยครับผิดเพราะว่าอายุไม่ถึงเกณฑ์นะครับที่จะต้องทำงานประจำครับต่อมาข้อที่2บริษัทสยามก่อสร้างจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างที่เกิดประสบอุบัติเหตุระหว่างช่วงที่ทำงานครับข้อนี้ครับนักเรียนเป็นนายจ้างที่ดีมากครับถูกต้องครับถูกต้องครับตามสิทธิผู้ใช้แรงงานเลยครับต่อมาข้อ3ร้านทอยช็อปกำหนดเวลาทำงานของพนักงานไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันและวันหยุด2สัปดาห์ต่อ1วันครับอาจจะดีครับแต่ข้อนี้ผิดครับนักเรียนเราไปดูกันว่าผิดยังไงนะครับครับประเด็นแรกนะครับเวลาทำงานไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันข้อนี้ถูกต้องครับแต่วันหยุดนี่แหละครับมาสะดุดที่วันหยุด2สัปดาห์ต่อ1วันผิดกฎหมายแรงงานครับเพราะว่ากฎหมายแรงงานบัญญัติไว้ว่าต้องมีวันหยุด1วันต่อ1สัปดาห์ครับแต่นี่ควบเลยครับ2สัปดาห์1วันดังนั้นผิดกฎหมายแรงงานอย่างแน่นอนครับต่อมาข้อที่4ร้าน IT Shop ให้เวลาพักผ่อนของพนักงานไว้ในวันทำงานติดต่อกันไม่น้อยกว่าวันละ1ชั่วโมงครับข้อนี้ครับนักเรียนตามทันหรือเปล่าครับข้อนี้จะต้องตอบถูกต้องอย่างแน่นอนครับถูกต้องครับเพราะว่าให้เวลาพักผ่อนระหว่างวันไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงถูกต้องตามสิทธิผู้ใช้แรงงานครับต่อมาข้อที่5โรงงานเย็บผ้าให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาโดยไม่มีการจ่ายเงินค่าล่วงเวลาให้ข้อนี้ครับนักเรียนช่วยคุณครูคิดหน่อยครับน่าจะต้องผิดใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อเราทำงานล่วงเวลาหรือว่าทำ OT แล้วจะต้องมีเงินนะครับมาเป็นค่าตอบแทนนะครับต่อมานะครับข้อสุดท้ายข้อที่6ค่าล่วงเวลาในภาษาอังกฤษคือ OT ย่อมาจากคำว่า overtime ครับข้อนี้ไม่ยากครับครับถูกต้องอย่างแน่นอนแน่นอนเลยครับครับนี่นะครับทั้งหมด6ข้อนักเรียนคนไหนตอบถูกได้เต็มทั้งหมด6ข้อบ้างมีไหมครับโอ้น่าจะมีเยอะเลยครับส่วนคนไหนที่อาจจะตอบผิดบ้างไม่เป็นไรครับแก้ด้วยปากกาแดงครับแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ตั้งใจเรียนในครั้งต่อไปครับต่อไปนะครับเรามาดูอีกช่วงนึงก็คือฝึกสมองประลองปัญญาครับเรื่องสิทธิผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยครับครูมีคำถามว่าข้อใดไม่ใช่สิทธิของผู้ใช้แรงงานครับกอไก่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาลครับขอไข่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีครับคอควายได้รับเงินทดแทนจากประกันสังคมครับงองูได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมจากนายจ้างครับข้อนี้ต้องตอบอะไรครับครูบากรแน่นอนครับนักเรียนข้อนี้จะต้องตอบขอไข่ครับเฉลยนะครับขอไข่ครับไม่ใช่สิทธิของผู้ใช้แรงงานได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีครับไม่ใช่ครับเพราะว่าทุกคนมีหน้าที่จะต้องเสียภาษีครับต่อไปนะครับมาดูขั้นสรุปของเรานะครับว่าสิทธิผู้ใช้แรงงานมีสิทธิในข้อใดบ้างก็ข้อ1
เวลาทำงานครับก็ไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันครับแล้วก็มีวันหยุดไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ1วันครับค่าจ้างก็แล้วแต่ว่าจะกำหนดกับนายจ้างไว้ว่าอย่างไรหรือว่าไม่น้อยกว่าตามอัตราที่กฎหมายกำหนดครับเวลาพักก็วันหนึ่งทำงานไม่เกิน8ชั่วโมงแล้วก็มีเวลาพักไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงครับต่อมาวันหยุดตามประเพณีก็ไม่น้อยกว่าปีละ13วันครับต่อมาข้อที่5การทำงานล่วงเวลาก็ต้องได้รับค่าตอบแทนครับที่เรียกว่าค่า OT ครับต่อมาข้อที่6เงินทดแทนนะครับเงินทดแทนกรณีที่นายจ้างเกิดอุบัติเหตุครับแล้วก็นายจ้างเนี่ยก็ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลในส่วนนั้นให้ครับต่อมาข้อที่7การใช้แรงงานเด็กก็ห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์เป็นแรงงานประจำครับข้อที่8การลานะครับก็สามารถลากิจหรือว่ากรณีผู้หญิงก็สามารถลาคลอดได้ครับต่อมาข้อที่6ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่9ค่าชดเชยกรณีที่ลูกจ้างโดนยกเลิกการจ้างงานโดยที่ลูกจ้างไม่ได้เป็นคนทำเป็นฝ่ายผิดนายจ้างก็จะต้องจ่ายค่าชดเชยครับตามอัตราที่กำหนดที่กฎหมายกำหนดครับครั้งต่อไปนะครับเราจะเจอกันในบทเรียนเรื่องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นครับก็มีหลากหลายกลุ่มเลยครับที่เราจะเรียนกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มแม่บ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ครูอาทิตย์และครูภากรนะครับก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ